ครั้งหนึ่งเมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วแฟนบอลชาวไทยคงจะจำกันได้กับเด็กหนุ่มคนนี้ดวงนฤพลอารมณ์สวะหนึ่งใน3นักเตะไทยในโครงการช้างไทยไปเอเวอร์ตันและปัจจุบันนี้เขาคนนี้กำลังมีเส้นทางในอาชีพการค้าแข่งที่รุ่งโรจน์เป็นนักเตะกำลังสำคัญของแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีก2สมัยอย่างเมืองทองหนองจอกยูไนเต็ดและล่าสุดคือทีมชาติไทยชุดใหญ่ในปัจจุบันครับวันนี้น้องดวงจะมาเล่าประสบการณ์ของเขาเมื่อครั้งที่เดินทางไปประเทศอังกฤษกับโครงการช้างไทยไปเอเวอร์ตันให้เราฟังกันครับตอนแรกเขาคล้ายๆว่าเปิดรับสมัครนะครับพี่เปิดรับสมัครให้แบบเด็กทั่วประเทศอย่างเงี้ยครับได้ไปคัดอะไรอย่างเงี้ยครับ3คนเอาแค่3คนก็โอ้ดีใจอ่ะพี่คัดทั้งประเทศอะไรอย่างงี้ก็ดีใจมากมันก็รู้สึกว่ามันเวอร์ไปเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพี่ครับมันก็นะก็น้อยคนนะพี่จะแบบได้มายืนถึงแบบจุดตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีเรียนหนังสือด้วยเรียนภาษาอังกฤษครับทุกเช้าเย็นก็ซ้อมบอลแล้วก็มันจะมีแข่งอะคาเดมี่ของแต่ละสโมสรครับเป็นลีกเตะทุกเสาร์อ่ะครับเป็นธรรมดานะครับที่เด็กหนุ่มจากเมืองไทยคนหนึ่งจะต้องตื่นตาตื่นใจเมื่อเจอเหล่าซูเปอร์สตาร์ของทีมเอเวอร์ตันครับเพราะว่าช่วงนั้นคือว่าผู้ผมไปถ่ายโฆษณาพอดีก็เลยแบบว่าเขาก็เลยแบบเอาพวกแบบซูเปอร์สตาร์มาถ่ายด้วยงั้นก็เลยแค่แบบได้เจอแค่ช่วงนั้นแต่ถ้าช่วงซ้อมเงี้ยชุดใหญ่เขาจะซ้อมอีกที่หนึ่งแล้วก็พวกเด็กก็ซ้อมอีกที่หนึ่งก็ในช่วงนั้นก็จะมีพวกเคฮิลทีมเคฮิลครับแล้วก็อาร์เตต้าอะไรพวกนี้โยโบอะไรพวกเนี้ยครับเขาก็ถือว่าแบบเป็นนักเตะอาชีพที่แบบนะเป็นอาชีพดีอะที่แบบความสามารถเขาก็เหมือนก็ตัวหลักของทีมอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็แล้วก็อยู่มานานแล้วใช่ไหมนานอาร์เตต้าก็ยังเป็นซูเปอร์สตาร์ของทีมมาเรื่อยๆครับจากเหตุการณ์วันนั้นจนถึงวันนี้นี่เป็นจุดก่อเกิดและเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กหนุ่มจากเมืองไทยคนนี้ในการมุ่งมั่นฝึกฝนเพื่อเป็นนักฟุตบอลอาชีพอย่างเต็มตัวคือมันก็เป็นแรงเป็นแบบแรงกระตุ้นอะไรด้วยอะพี่แบบอยากได้เหมือนเขาอยากเป็นเหมือนเขาอะไรอย่างเงี้ยผู้ชมครับ3ปีกับสโมสรโฮมยูไนเต็ดของประเทศสิงคโปร์และแชมป์ไทยลีกล่าสุดกับทีมเมืองทองยูไนเต็ดและอีกไม่นานครับเขาอาจจะเป็นตำนานในทีมชาติไทยก็เป็นไปได้ครับดวงนฤพลอารมณ์สวะครับเหมือนมันเป็นโครงการที่สร้างโอกาสให้กับเยาวชนไทยอะไรอย่างเงี้ยครับแบบได้มีโอกาสได้แบบโชว์ความสามารถโชว์ฝีเท้าอะไรอย่างเงี้ยครับคือแบบเหมือนเป็นบันไดขั้นสำคัญเลยครับถ้าใครทำได้